ว่าประวัติศาสตร์มวยไทยมันเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นมีพระมหากษัตริย์ไทยอ่ะตั้งแต่รัชกาลที่1ลงมาแล้วคำว่าการฝึกมวยไทยอ่ะมันถึกส่วนใหญ่มันจะเน้นการฝึกไว้พิจารณามีสติคือถ้าสมาธิดีไหวพริบจะเกิดขึ้นมาสามารถแก้ทางมวยได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีคำว่าบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนชกครั้งสุดท้ายนี่จำไม่ค่อยได้ถ้าคิดว่าคงประมาณปี35ประมาณน่ะอายุตอนนี้55จากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นครูมวยชื่อจริงวิสรุตวัตสุขสิริวรรักษ์เป็นหัวหน้าค่ายมวยเจ้าของค่ายมวยสวิสรุตปลายมวยไทยอันนี้มันเป็นบรรพบุรุษของเราอ่ะมันคำว่ามวยไทยมันเป็นเลยสายเลือดมันเป็นปลูกฝังอ่ะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเรื่องศิลปะมวยไทยเป็นการปลูกฝังเป็นจิตสำนึกผมคิดว่ามวยไทยเป็นคืออันดับหนึ่งศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดเรื่องของมวยไทยมันกลายเป็นธุรกิจก็ทำให้วงการมวยเริ่มซบเซาต่างชาติเนี่ยกำลังเงินเขาเยอะเขาสามารถซื้อนักมวยไทยได้ซื้อครูมวยไทยดีๆไปได้ย่ำยีก่อนการเมืองไทยเดี๋ยวนี้ตำผับตำบานบางคนเอาให้ผู้หญิงชกโชว์น่ะใส่แต่เสื้อยกทรงใส่กางเกงในน่ะมันไม่เหมาะเป็นการทำลายของศิลปะมวยไทยเป็นทำลายของวัฒนธรรมไทยไม่ว่าชาวต่างชาติถ้ามาเรียนมวยไทยอย่างการไหว้ครูมันก็มาจากเราของศาสนาพุทธนั่นแหละการต่อยครั้งแรกก็มันรู้สึกตื่นเต้นเราต้องดูจุดบอดเขาจุดตรงไหนที่เขาบอดว่าร่างกายเขาแข็งเราสามารถต่อยเข้าไปค้างเขาหลับได้ฟันศอกไปค้างได้
จ็บเราก็เจ็บต่างคนต้องต่างคนเจ็บเราก็ทำให้ดีที่สุดตั้งแต่ในขนมต้มที่ว่าพม่าท้าต่อย10ต่อ1แล้วในขนมต้มชนะพม่าไปนอกพม่าไปแล้วว่ากู้กรุงศรีกลับมาได้ถามว่ามวยไทยมีความสำคัญไหมมันก็มีเรียนแล้วต่อสู้ป้องกันตัวได้มีการแข่งขันที่มาอย่างพวกกังฟูพวกเทควันโดยังแพ้มวยไทยเพราะความเป็นเลิศของศิลปะมวยไทยถามว่าคิดถึงก็คิดถามว่าสนุกยังไงล่ะคือสนุกตอนที่เราได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในการใช้ศิลปะก็หลายคนตอนนี้เป็นแชมป์มวยไทยโลกได้เข็มขัดเอามวยไทยจากมรดกไทยนะให้สู่มรดกโลกแล้วเดี๋ยวนี้มันมองเรื่องของเป็นธุรกิจแต่คำว่าจะสูญหายนี่คงไม่มีชนรุ่นหลังอะขึ้นมาแทนเราได้สามารถเอาวิชาความรู้ที่เราสอนเราไปสืบทอดต่อไปข้างหน้าได้ก็ยังมีเท่าอย่างน้อยก็ให้ช่วยการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยอย่าไปย่ำยี